สวัสดีค่ะวันนี้พี่กันดาจะพาไปชมโฮสตัสประเทศออสเตรียบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะค่ะหมู่บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านมรดกโลกกันเลยนะคะสวยงามมากเพื่อนๆรอชมนะคะค่ะทริปนี้เราไปเมื่อปี2019นะคะ2ปีที่แล้วค่ะค่ะอยากแนะนำเลยนะคะใครที่ไปเที่ยวนะคะออสเตรียห้ามพลาดโฮสตราดเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากใจกลางเมืองเวียนนานะคะโดยรถไฟค่ะใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงนะคะพอเรานั่งรถไฟถึงสถานีโฮสตัสนะคะเราก็จะมีเรือมารับนะคะเราก็จะข้ามฝั่งโดยใช้เรือค่ะไปอีกฝั่งนึงนะคะสวยงามมากต้องมนต์สะกดเลยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะและแน่นอนค่ะพี่กันดาจะกลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆเช่นกันคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ